ชมคะวันนี้รายการเราจะพาไปเจาะโมเดลธุรกิจของบริษัท I&I Group จำกัดมหาชนหรือว่า IIG เป็นธุรกิจที่อยู่ในNew Economy นะคะและตอนนี้เขากำลังจะมี New S-Curve เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น3เวฟนะคะธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็คือธุรกิจทางด้านของ Digital Marketing และธุรกิจของ Data Analytics หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะจะสร้าง New S-Curve ทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะสร้าง Margin ให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยเราไปติดตามกลยุทธ์ของ IIG กันค่ะอยากให้คุณสมชายพูดถึง IIG อะค่ะว่าเราทำธุรกิจอะไรคะแล้วก็ที่มาของรายได้เนี่ยมาได้ยังไงคะครับก็เรียนอย่างนี้ครับก็เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีนะครับโดยความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของระบบEnterprise Software นะครับว่าอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็เริ่มต้นทำมาจากระบบ ERP แล้วก็ขยับมาทำ CRM มาทำเรื่องของ Customer Experience ทำเรื่องของ Digital Marketingจนกระทั่งล่าสุดเราก็มาทำเรื่องของ Data เรื่อง Analytics Machine Learning AI แบบครบวงจรงั้นรายได้หลักๆเราก็จะมาจาก2ส่วนส่วนแรกก็จะมาจากการที่เราเป็น reseller เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับซอฟต์แวร์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นตัว Salesforce ตัว Oracle นะครับรายได้ส่วนที่2เนี่ยจะมาจากงานบริการซึ่งงานบริการเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของค่าที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาระบบให้กับลูกค้าเพราะรายได้หลักๆก็จะมาจาก2ส่วนนี้ครับค่ะสัดส่วนรายได้2ประเภทเนี่ยอันไหนที่มากกว่ากันฮะพอๆกันครับค่ะพอๆกันครับ50ค่ะทีนี้มาร์จิ้นนะคะเข้าใจว่าตัวแทนจำหน่ายนี่ก็คือคล้ายๆเทรดดิ้งมั้ยคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปมองแบบเทรดดิ้งเนี่ยมันเหมือนการเป็นดิสทริบิวเตอร์การขายฮาร์ดแวร์ซึ่งมันจะไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่มส่งมอบฮาร์ดแวร์ได้ติดตั้งกระจกแต่ไอ้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Enterprise Solution เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีแล้วยังจะต้องไปทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเรายังเป็นจะต้องไปออกแบบกระบวนการทำงานของลูกค้าเนื่องจากว่ามันจะเป็นการทำ transformation ต้องไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของลูกค้าไปออกแบบในเรื่องของ business process ใหม่จัดฝึกอบรมอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นโครงการก็จะกินระยะเวลาสักประมาณหนึ่งนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นธุรกิจแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นการ move box move hardware จะไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับค่ะแล้วทีนี้ราคาที่เราได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับสิ่งที่เราบอกเรา add value เข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย เพิ่มในเรื่องของ margin ได้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับในส่วนแรกเนี่ยค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์เนี่ยนะฮะmargin โดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเรนจ์อยู่ระหว่าง 15-20% นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ทั้งอินดัสทรีมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่เราไป add value เนี่ยในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาการออกแบบการพัฒนาระบบติดตั้งระบบเนี่ยอันนั้นจะเป็นเรื่องของงานบริการจะเป็นค่าบริการซึ่งงานบริการเราเนี่ยปกติ gross margin เราเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 40% ครับค่ะงานบริการเนี่ย gross margin เขาจะกำไรสูงครับค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าเราจะได้จากส่วนของการเป็นตัวแทนในเรื่องของจำหน่ายซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องมีงานบริการเนี่ยแทรกเข้าไปทุกให้กับลูกค้าทุกครั้งถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะทีนี้ในแง่ของการจะเพิ่มตัวที่เป็นรายได้เนี่ยก็จะมาจากลูกค้าใหม่เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเราก็จะได้เป็น recurring income ที่มันเป็นเรื่องของงานบริการเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับมากกว่ากันธุรกิจผมเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากลูกค้าเดิมนะฮะมาจากลูกค้าเดิมทีนี้ที่มาจากลูกค้าเดิมเนี่ยไปมองสองส่วนครับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจเราเนี่ยมันเป็น SaaS model คือเป็นซอฟต์แวร์ as a service ลูกค้าจ่ายเนี่ยจ่ายเป็น annual subscription คือเป็นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์รายปีเพราะฉะนั้นตราบใดที่ลูกค้ายังใช้ซอฟต์แวร์ของเราอยู่ลูกค้าก็จะต้องมีการ renew subscription ก็จะจ่ายเนี่ยค่าเช่าใช้รายปีทุกปีไปมันก็จะเกิดเป็น recurring income นะฮะอันนี้ในส่วนของซอฟต์แวร์ทีนี้ในส่วนของงานบริการงานออกแบบงานพัฒนาระบบเนี่ยผมต้องเรียนว่าเรา engage กับลูกค้าแบบที่เรียกว่าเป็น engagement for life หมายความว่าเราเข้าไปเราไม่ได้ทำโปรเจกต์เดียวแล้วเลิกทำโปรเจกต์จบแล้วบายบายไม่ใช่เลยแต่เรามองว่าลูกค้าในการที่เขาจะสามารถ transform องค์กร
แล้วก็แข่งขันใน New Economy ได้เนี่ยเขาจะต้อง Adapt เขาจะต้องปรับตัวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลง Business Model เปลี่ยนแปลงช่องทางในการทำมาค้าขายต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะวางโรดแมปให้ลูกค้าเลยว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย3ปีข้างหน้าคุณควรทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นปีแรกทำโปรเจกต์นี้กับเราแล้วก็มีเฟส2เฟส3ตามมาเราจะ engage กับลูกค้าในลักษณะอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ครับค่ะที่ผ่านมาลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะซื้อทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์เราแล้วก็ใช้บริการด้วยทุกรายเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยสัดส่วนการเพิ่มของลูกค้าเนี่ยแล้วก็การต่อสัญญาของลูกค้าเดิมเนี่ยเป็นยังไงคะลูกค้าเนี่ยอย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมมีลูกค้าใหม่ที่เป็น new customer เป็น new logo เลยเนี่ยผมมี17รายด้วยกันในขณะที่ฐานลูกค้าเดิมรวมๆกันเนี่ยผมมีอยู่ร้อยกว่ารายนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราไปพูดถึงเรื่องของretention นะฮะก็คือเรื่องของ customer retention ที่ผ่านมาเนี่ย customer retention ผมนี่คือ 100% ต่อสัญญาทุกปีใช่ครับที่ผ่านมานี่คือ 100% คือถ้าเราไปมองเนี่ยในเรื่องของ SaaS model เนี่ยอย่างตัว Salesforce เองเนี่ย worldwide เนี่ยcustomer retention เขาเนี่ย renewal rate เขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 97% แต่ของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผ่านมาของผมเนี่ย 100% เลยครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต่อกับเรา 100% ครับมาในปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือเรื่องของบริการและที่เฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อลูกค้าเขาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังก็คือ return on investment เขาคาดหวังว่ามันจะได้ business outcome ที่เขาต้องการเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่ใช่แค่เพียง provide technology provide software แต่เราจะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเลยตั้งแต่เข้าไปทำงานตั้งแต่แรกเลยเราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารเลยตั้งแต่ CEO ลงมาเลยว่าไอ้ strategic objective ของลูกค้าคืออะไรการที่ลูกค้า invest กับเทคโนโลยีเขาคาดหวังที่จะได้อะไรแล้วเราจะกำหนดเลยว่าเอา KPI อะไรเป็นตัววัดว่าเมื่อลงทุนกับแล้วเมื่อระบบ go live ใช้งานได้แล้วเขาจะต้องได้ business outcome ที่ต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น stickiness เกิดความไว้วางใจเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ใช้บริการต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วผมเรียนเลยว่าไม่ใช่ใครเข้ามาแล้วก็จะทำแบบนี้ได้การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณเข้ามาแล้วคุณอยู่ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าของทาง IIG เราเนี่ยจะเห็นว่าลูกค้าผมเนี่ยเขาจะเป็นลีดเดอร์ในแต่ละอินดัสทรีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบงก์เป็นอินชูรันเป็นรีเทลเป็นพรอพเพอร์ตี้เขาเป็นลีดเดอร์ในอินดัสทรีของเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่คนที่เขาเป็นลีดเดอร์เขาจะใช้ที่ปรึกษาเนี่ยเขาต้องเลือกคนที่มีครีเดนเชียลมีครีเดนเชียลหมายความว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เคยทำโครงการขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จมีเรปูเทชันมีครีเดนเชียลในตลาดเขาถึงจะมอบความไว้วางใจถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณเข้ามาไม่ได้ครับค่ะแล้วลูกค้าแต่ละรายของเราเวลาเขามีโปรเจกต์จะทำเขาเลือกเราเนี่ยคนเดียวหรือว่าเขากระจายเลือกออกไปหลายๆเจ้าคะก็ทุกโครงการส่วนใหญ่ก็จะมีคู่แข่งนะฮะลูกค้าก็จะมีราย2ราย3แล้วก็มานั่งเปรียบเทียบกันทีนี้ผมบอกว่าเวลาที่ลูกค้าเขาก็ต้องทำการเปรียบเทียบว่าเขาจะเลือกใครเนี่ยเราไม่เคยชนะเพราะราคาเลยนะฮะแต่สิ่งที่เราจะสามารถที่จะได้ดีลมาก็คือการที่เราต้องเดโมนสเตรตว่าเรามีความสามารถเรามีความเชี่ยวชาญและเราเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถที่จะได้โครงการได้งานเข้ามาทำนะมันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดครับค่ะทีนี้ตัวที่เป็นรายได้เราสองส่วนนะคะที่เป็นตัวแทนของซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการที่มันเป็นการให้บริการหลังจากที่การขายแล้วเนี่ยค่ะมาจิ้นตรงนี้มันขยับแต่ละปีได้ไหมคะหรือว่ามันจะฟิกอยู่ประมาณเท่านี้ตลอดขยับได้ครับหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากสองส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของ productivity นะครับเนื่องจากว่าพนักงานของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีสกิลที่ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเพิ่มจำนวนพนักงานเนี่ยมันก็จะต้องมี learning curve ในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเพิ่มพอเขาเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น productivity เขาจะสูงขึ้น
เมื่อ productivity ก็สูงขึ้น gross margin มันก็จะสูงตามอันนี้คือส่วนที่1ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราจะต้อง improve ในเรื่องของ skill พนักงานแล้วก็เพิ่ม productivity เขา year on year ทุกปีไปอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือจาก economy of scale นะครับยิ่ง top line revenue เราโตขึ้นเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลังบ้านส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่พวก SG&A มันก็จะสัดส่วนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้น overall แล้วเนี่ยไอ้ profit margin มันก็จะค่อยๆ improve ขึ้นนะครับแสดงว่าเราต้องมีการลงทุนเกินเพิ่มทักษะสกิลให้กับพนักงานใช่ครับใช่ไหมฮะเราถึงจะเพิ่มงานที่มันยากๆแล้วก็มี value เพิ่มขึ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของการเพิ่มต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันคุ้มกับตัวที่มันรายได้ที่มีเข้ามาไหมคะ value ของ margin ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะครับเราคิดยังไงคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าดีมานด์ในตลาดเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลานี้องค์กรธุรกิจเนี่ยทุกคนก็ตระหนักนะครับว่าเขาต้องปรับตัวไม่งั้นเขาอยู่ไม่รอดนะฮะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ใน new economy เพราะฉะนั้นดีมานด์ในตลาดเนี่ยเยอะทีนี้การที่ดีมานด์ในตลาดเยอะเนี่ยเราจะไปเซิร์ฟได้เนี่ยเราก็ต้องมี capacity เราก็ต้องมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอทีนี้ผมอยากให้เราถอยไปดูภาพใหญ่นิดนึงไม่ใช่มองเฉพาะแค่ตัวธุรกิจของ IG ถ้าเราไปมองในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยโลกมันกำลังเปลี่ยนผ่านผมจริงๆผมอยากจะเรียนว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเวลานี้เราเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีโดยสมบูรณ์แล้ว เพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังแลกการนะฮะมันก็จะเป็นปกติอะไรที่เกิดขึ้นฝั่งอเมริกาเกิดก่อนแล้วก็มายุโรปเอเชียแปซิฟิกก็จะแลกการหน่อยประเทศไทยก็ต้องถือว่าแลกการทีนี้การที่เราแลกการถามว่าพอเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นคนไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอีกหน่อยเราจะเห็น machine learning เห็น AI เห็นพวก smart bot เห็นอะไรต่างๆนี่เต็มไปหมดคนก็กลัวว่าไอ้พวกนี้มันจะไปทำให้เกิดคนว่างงานแต่ผมถามว่าใครที่เป็นคนสร้าง AI ใครที่จะเป็นคนที่จะไปสร้าง smart bot ต่างๆก็คือคนที่มันมี digital skill แล้วผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าประเทศไทยไอ้ที่เราบอกก็จะ Thailand 4.0 ถ้าประเทศไทยจะสามารถ digitalizeแล้วก็แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีดิจิตอลสกิลและถ้ามันไม่มีธุรกิจอย่างเราที่สร้างบุคลากรแบบนี้ประเทศไทยก็จะแข่งขันไม่ได้นะฮะเราก็จะค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆอย่างที่ทุกวันนี้มันก็มีอินดิเคเตอร์ที่ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่าขีดความสามารถเราในการแข่งขันใน new economy เนี่ยมันถดถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสร้างคนที่มีดิจิตอลสกิลตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพัฒนาคนของเราตรงนี้ครับค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยคนเนี่ยเป็นรายได้เขาเรียกเป็นคนหารายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าหลักของเราเลยครับตอนนี้เนี่ยเราใช้ capacity หรือว่าศักยภาพของคนเนี่ยถ้าเป็นเต็มร้อยเราใช้แค่เราใช้ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะยังเหลืออีกมากแค่ไหนคะก็ตอนนี้เรามีพนักงานอยู่250คนค่ะนะครับก็เรียกว่า fully utilize เลยเพราะว่างานbacklog ผมใน pipeline ผมเนี่ยมีงานเยอะมากค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโหมดที่ต้อง expand ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะ expand กำลังคนไปเรื่อยๆทีนี้การ expand กำลังคนนี่ก็จะเห็นว่าอันนึงที่เราจะทำก็คือการที่เราจะสร้าง academy ของเราเองค่ะนะฮะสร้าง academy ก็คือจะพยายามพัฒนาสกิลคนของเราเนี่ยให้เก่งนะฮะดังแล้วก็มี learning curve ที่สั้นนะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะออกไปแล้วสามารถที่จะตอบสนองดีมานด์ในตลาดได้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณสมชายบอกว่าจริงๆก็ตอนนี้ดีมานด์มันเยอะมากครับทีนี้สัดส่วนของการโตในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงฮะตั้งแต่อดีตไปจนถึงถ้าแบบว่าเราพิจิตรล่วงหน้าประมาณอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยฮะการโตมันจะเป็นยังไงฮะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับถ้าเราจะมาเจาะแยกธุรกิจเป็นชิ้นๆนะครับผมเริ่มจากชิ้นที่เป็นตัว CRM ก่อนในเรื่องของ Customer Relationship Management นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับซอฟต์แวร์ของ Salesforce คือ Salesforce นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งในโลกอยู่แล้วในเรื่องของระบบ CRM ค่ะนะฮะSalesforce เนี่ยทั่วโลกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย CAGR ที่5ปีที่ผ่านมาเขาเติบโตปีละประมาณ 25% นะครับอันนี้คือ worldwide ค่ะ worldwide เขาโต 25% แต่เนื่องจากว่าทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขา adopt ไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มานานกว่าเราเยอะในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเรายังถือว่าการ adopt เทคโนโลยีเนี่ยเราแลกกับเราช้าหน่อยแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่าง IIG เนี่ยซึ่งเราบอกว่าเราเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทยเนี่ย
ถ้า Salesforce ทั่วโลกเขาโต 25% ผมต้องโตมากกว่า 25% ถ้าไม่งั้นผมไม่ใช่ผู้นำตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาผมโต 30-40% โดยเฉพาะไอ้ธุรกิจตัวที่เป็น CRM เนี่ยผมโตประมาณเนี้ย 35-40% นะครับก็เป็นอย่างนี้ที่ผ่านมา3ปีและเทรนด์อันนี้ก็ยังจะคอนติเนียนะฮะในอีก3ปีข้างหน้าผมก็ยังมองว่าไอ้ธุรกิจตรงนี้เราก็ยังมีอัตราการเติบโตในระดับนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าอย่างกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่เป็นลีดเดอร์ในแต่ละอินดัสทรีค่ะพอเวลาไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆในคนที่อดอปก่อนก็มักจะเป็นลีดเดอร์ในแต่ละอินดัสทรีเสร็จแล้วคนที่เหลือเนี่ยในอินดัสทรีก็จะค่อยๆตามมานะเพื่อที่จะแคชอัพไปได้เว้นในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังจะเห็นว่าดีมานด์จะอย่างเงี้ยมันจะมีโกรทในอัตราระดับอย่างนี้เพราะฉะนั้น3ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจตรงนี้เรา 30% โกรทก็คือ CRM ครับนี่คือตัว CRM ค่ะทีนี้ส่วนตัว ERP ERP นี่มันจะต่างกันหน่อย ERP มันจะเป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่าเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตเขาจะไม่ค่อยสูงนะฮะก็จะทรงๆอยู่ทรงๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคโนโลยี ERP สมัยก่อนมันเป็น on premise คือคุณต้องมีฮาร์ดแวร์มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแล้วก็เอาไปลงบนฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองตอนนี้มันก็เกิดกระแสในเรื่องของ cloud ERP ก็คือ ERP มันขึ้น cloud อย่างลูกค้า ERP ของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีสัก80รายได้เวลานี้ยังอยู่ on premise ทั้งหมดเลยนะฮะแต่เวลานี้เทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คือว่า ERP ที่อยู่ on premise ค่อยๆขึ้นคลาวด์กันค่อยๆทยอยขึ้นประเทศไทยเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นก็จะทำให้จากธุรกิจ ERP ที่แต่เดิมมันไม่ค่อยโตเนี่ยมันก็จะมีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปีนี้ไปอีก3ปีข้างหน้ามันก็จะค่อยๆทยอยขึ้นไปเพราะฉะนั้นธุรกิจ ERP เราผมก็มองว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตได้ระดับประมาณสัก 15%นะฮะประมาณค่ะประมาณนี้ครับทีนี้การที่เขาเอาระบบ ERP ขึ้นคลาวด์เนี่ยมันดีกับเรายังไงครับนอกจากว่ามันโตแล้วเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมนี้มันโตแล้วมันดีกับเรายังไงครับนี่ไงของmargin ที่จะเพิ่มก็อย่างนี้ครับมันดีก็คือว่ามันจะก่อให้เกิด revenue stream ใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาเขาจะขึ้นคลาวด์ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมที่มันอยู่ on premise เนี่ยต้องทิ้งเลยนะฮะต้องทิ้งเลยเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันมา10ปี20ปีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเขาก็ต้องทิ้งแล้วก็ต้องมาลงทุนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มจ่ายค่า subscription คือเช่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวที่เป็น cloud ERP แล้วก็ต้องจ้างเราในการเข้าไปออกแบบพัฒนาติดตั้งระบบให้ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดเป็น new revenue stream ขึ้นมาครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ผมเรียนอย่างนี้ครับคนที่ไม่ค่อยแต่ก่อนเนี่ยในอดีตเขาไม่ค่อยอยากเอา ERP ขึ้นคลาวด์เพราะอะไรมันยุ่งยากนะแล้วก็ไม่อยากเสียเงินไม่อยากมานั่งลงทุนใหม่พอปีแล้วเกิดโควิดทุกคนบอกว่าให้ไป work from home พอไป work from home ผมถามว่าพนักงานจำนวนมากไป work from home เข้าถึงข้อมูลไหมฮะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันขายของไม่ได้วางบินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ทุกอย่างมันสตั๊กหมดเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เป็นตัวเร่งว่าวันนี้คุณต้องเอาไอ้ซอฟต์แวร์ ERP นี่ขึ้นคลาวด์เพราะพนักงานเขาอยู่ที่ไหนจะอยู่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ครับยังของเราบอกว่าประมาณสัก80รายใช่ไหมคะที่บอกว่าขึ้นคลาวด์ถูกไหมคะครับค่ะทีนี้ถ้ามองทั้งระบบเนี่ยคุณสมชายมองว่ามันเขานำตรงเนี้ยขึ้นไปสู่คลาวด์ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถ้าเป็นทั้งระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังเหลืออีกอนาคตนึงมันยังเหลือโอกาสให้อีกมากแค่ไหนน่าจะไม่ถึง 5% ครับคือแค่ 5% ถ้าประเมินแบบเดินเข้าเวลานี้ที่เอาจากของเดิมเนี่ยที่ on premise แล้วก็เลิกใช้แล้วก็ขึ้นคลาวด์เนี่ยไม่ถึง 5% ครับมีแต่เพียงลูกค้าใหม่ที่ซื้อ ERP ใหม่เลยนะฮะหมายถึงธุรกิจใหม่ๆที่เพิ่งเติบโตขึ้นมาจะใช้ซอฟต์แวร์ ERP เป็นครั้งแรกถ้าลูกค้าแบบนั้นก็ซื้อบนคลาวด์เลยแต่ถ้าลูกค้าเดิมๆเนี่ยยังไม่ถึง 5% ครับที่ขึ้นคลาวด์เพราะฉะนั้น3ปี5ปีข้างหน้าผมยังมีโอกาสทางธุรกิจตรงนี้อีกเยอะมากครับค่ะซึ่งเขาก็จะต้องมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็เช่าใช้ใหม่อีกทีนี้เราเรียนถามมาค่ะทั้ง CRM แล้วก็ ERP เนี่ยรูปแบบในการคิดค่าใช้บริการเนี่ยเราคิดยังไงคะครับคือต้องเรียนว่าค่าบริการเนี่ยเราคิดก็เราเรียกว่าเป็น effort based ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจลูกค้าก่อน
ว่าความคาดหวังของลูกค้าความต้องการใช้งานของลูกค้าเป็นยังไงแล้วเราก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น scope of work ก็ต้องตี scope ออกมาว่างานนี้มันยากมันง่ายสักประมาณไหนถ้างานที่ยากหน่อยผมก็ต้องใช้ effort เยอะก็ต้องใช้พนักงานที่ปรึกษาต้องใช้พวกซอฟต์แวร์ developer เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นค่าบริการก็จะสูงตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่า scope ของงานมันไม่ได้ complex นะฮะค่าบริการมันก็จะลดหลั่นกันลงมาหมายถึงว่าความยากง่ายของงานความยากง่ายของงานครับแสดงว่าอันนี้เราโค้ดราคาได้ตามความยากง่ายมันไม่เป็นราคาฟิกไม่มีราคาฟิกครับไม่มีราคาฟิก อย่างลูกค้ารายเล็กๆผมบางรายเนี่ยที่ระบบไม่มีอะไรยุ่งยากเนี่ยค่าบริการออกแบบพัฒนาระบบบางที4ล้านบาท5ล้านบาทก็มีแต่ลูกค้าบางรายที่สโคปงานค่อนข้างคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแวรี่มากก็ขึ้นอยู่กับสโคปของงานเราคิดเป็นยังไงคิด1ค่าออกแบบ2ค่าเช่าใช้ใช่ครับรูปแบบการคิดรายได้มันจะเป็นอย่างนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยไอ้ค่าเช่าใช้เนี่ยราคาซอฟต์แวร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ก็คิดต่อ user คิดต่อ user user แล้วคิดต่อเดือนต่อ1 user ต่อเดือนใช่ครับใช่ครับ per user per month ครับออกมาก็คือปีนึงจ่ายเท่านี้แต่ไอ้ค่าออกแบบพัฒนาระบบอันนั้นก็คือมองจากว่าผมต้องใช้รีซอร์สเท่าไหร่ค่ะผมต้องใช้พนักงานที่ปรึกษาเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เข้าไปทำงานกี่วันค่ะนะราคามันจะขึ้นอยู่กับแมนเดย์ครับอันนี้วันไทม์ไหมคะวันไทม์ครับลูกค้าจ่ายวันไทม์ครั้งเดียวครับค่ะครับนอกจากว่าเขาจะเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นบอกว่า ERP ว่าจะขึ้นคลาวด์แล้วครับเขาก็ต้องจ่ายอีกรอบนึงใช่ครับให้เราออกแบบใหม่อีกใช่ครับค่ะค่ะแล้วทีนี้รูปแบบของค่าเช่าเนี่ยเขาจ่าย1ปีจ่ายแบบไปจนทั้งจบปีเลยหรือว่าเขาแบ่งจ่ายทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนตามการใช้ของเขาลูกค้าจะจ่ายเป็น annual subscription คือค่าเช่าใช้ทั้งปีแล้วก็เป็นการจ่าย upfront คือจ่ายก่อนแล้วก็ใช้ไปทั้งปีพอใช้ครบปีปั๊บตอนจะ renew ก็จ่ายใหม่ upfront แต่ในแง่ของการรับรู้รายได้ผมจะทยอยรับรู้รายได้ตามจำนวนวันที่ใช้งานเพราะฉะนั้นเราก็จะทยอยรับรู้รายได้ทีละเดือนละเดือนละเดือนไปจนครบปีค่ะสรุปแล้วตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายอัปเดตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ร้อยกว่ารายครับค่ะครับประมาณ117รายไหมคะเมื่อกี้บอกเพิ่มมาอีก17รายปีนี้ก็คงประมาณนั้นครับค่ะแล้วเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราสามารถหาลูกค้าได้ประมาณสักกี่รายคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในฝั่งของดีมานด์เนี่ยผมไม่ค่อยคอนเซิร์นนะฮะเพราะว่าลูกค้าที่ต้องการที่จะทำโปรเจกต์พวกนี้มีจำนวนเยอะมากสิ่งที่ผมคอนเซิร์นเนี่ยจะอยู่ที่แคปซิตี้หลังบ้านผมมากกว่าว่าทำยังไงเราจะมีแคปซิตี้เนี่ยเพื่อรองรับกับดีมานด์ในตลาดต้องเรียนว่าคือถ้ามันเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทำได้เนี่ยผู้คนก็คงเข้ามาหมดแล้วนะครับเพราะดีมานด์มันเยอะแต่เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเพราะฉะนั้น capacity เนี่ยมันเป็นตัวที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะรองรับดีมานด์ได้สักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ถึงบอกว่าเราก็อยู่ในโหมดที่เราจะต้อง expand capacity ตลอดเวลาครับค่ะนั่นเราเรียนถามเงี้ยตอนนี้คุณสมชายบอกว่าเรามีพนักงานอยู่250 คนใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยประมาณสัก100สัก117คนอย่างเงี้ย117คนตอนนี้เนี่ยเราถ้าเราจะเพิ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นจากนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มพนักงานอีกคือลูกค้าผมร้อยกว่ารายเนี่ยเราเรียกว่าเป็น install base แต่มันไม่ใช่ว่าทุกลูกค้าทุกรายมันมีโปรเจกต์ที่ active ในพร้อมๆกันในแต่ละขณะไอ้โปรเจกต์ที่มัน active พร้อมกันในแต่ละขณะเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณสัก20กว่าโครงการก็จะอยู่ประมาณนี้เท่าที่เรามี capacity อยู่เวลานี้โปรเจกต์ที่ active ในแต่ละขณะเนี่ยก็จะอยู่หลักประมาณเนี่ยฮะ20โครงการได้เข้าใจว่าต้นทุนของเรามากที่สุดคือคนไหมคะคือคนครับค่ะการต้นทุนผมมีอย่างเดียวเลยก็คือคนทีนี้การผันแปรของต้นทุนตรงนี้กับรายได้ที่มันจะต้องหาเนี่ยเราคิดยังไงคะเช่นต่อคนจะต้องหารายได้ให้ได้เท่าไหร่หรือว่าเขาจะต้องใช้แคปซิตี้ของคนประสิทธิภาพของคนออกมาเท่าไหร่ศักยภาพของเขาเนี่ยเราคิดยังไงคะคือจริงๆเราก็มีเรคคอร์ดอยู่เราก็มี historical data อยู่นะครับว่าจำนวนพนักงานคนหนึ่งมันควรจะ generate ได้สักเท่าไหร่ต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็พอจะดูได้เลยนะฮะว่ายังปัจจุบันผมเนี่ยรายได้ผมก็550ล้านเมื่อปีที่ผ่านมา
นะฮะ550ล้านปีที่แล้วเนี่ยพนักงานเฉลี่ยผมก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะครับยังปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะทำได้ประมาณ700ล้านค่ะครับซึ่งเราก็จะเพิ่มคนไปเรื่อยๆนะฮะอีก2ปี3ปีเนี่ยผมน่าจะมีคนสัก 4-500 คนซึ่งตอนนั้นก็หมายความว่าRevenueผมก็ต้องเลยพันล้านละมันก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้การเติบโตมันก็จะเห็นเลยว่าการเติบโตของ capacity ของเรามันก็จะสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ค่ะเราจะเรียกธุรกิจของเราเป็นธุรกิจอะไรดีฮะประเภทไหนดีฮะจริงๆก็เป็นธุรกิจเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงนะครับเฮ้ผมว่าคือมันเป็นเทรนด์ทั้งโลกนะครับว่าคือถ้าเรามองขนาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าขนาดเศรษฐกิจของโลกที่มันเป็นไอ้ดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยใน2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตเกินกว่าไอ้ขนาดเศรษฐกิจที่มันเป็นโออีโคโนมีค่ะนั่นหมายว่าเทรนด์ก็คือไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจอย่างเราซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิตอลเทคโนโลยีมันก็จะโตไปกับไอ้เมกะเทรนด์ตรงนี้ครับอืมค่ะทีนี้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของ New S Curve เรานิดนึงนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยให้ valuation ราคาหุ้นเราก็คือมองการเติบโตเราไปในอนาคตเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะการเติบโตของเราตอนนี้ New S Curve เราคืออะไรแล้วเราจะใช้กลยุทธ์ยังไงคะครับให้มองถึง2ธุรกิจใหม่ที่เราตั้งนะครับเมื่อปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็ตั้งบริษัทซึ่งทำเรื่องของ Customer Experience แล้วก็เรื่องของ Digital Marketing จากการที่เราทำ CRM เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่คุณเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคมันไปอยู่ออนไลน์ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะ Engage กับลูกค้าของเราเนี่ยเวลานี้ทุกอย่างมันอยู่บน Digital Channel หมดเพราะฉะนั้นการทำตลาดแบบเดิมๆมันทำไม่ได้การตลาดมันต้องเป็นเรื่องของ Digital Marketing แล้วเวลานี้สิ่งที่คนมองก็คือว่าทำยังไงแบรนด์เนี่ยจะสามารถสร้าง customer experience ที่ยอดเยี่ยมบนทุกช่องทางในการ engage กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คือธุรกิจใหม่ที่เราไปตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วตอนปลายปีเราก็ตั้งอีก business unit ใหม่หนึ่งเพื่อทำเรื่องของ data analytics พอคนต้องการที่จะสร้าง customer experience ผ่านช่องทางทุกช่องทางนะครับแบบ omni channel รวมทั้งใน digital channel สิ่งที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมตรงนี้คือใครที่สามารถใช้ Data ได้เก่งกว่ากันการใช้ Data ได้เก่งกว่ากันก็คือว่าคุณมี Data มากอย่างเดียวยังไม่พอมี Data มากแล้วคุณต้องรู้ว่าทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น Insight ได้ยังไง Insight ตรงนี้ก็คือเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะเข้าใจภาวะตลาดเข้าใจว่าคุณจะต้องปรับตัวยังไงคุณจะต้องเสนอสินค้าและบริการยังไงให้มันตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าแบบที่เรียกว่าเป็น personalization นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอันนี้ก็คือธุรกิจใหม่ที่เราเพิ่งตั้งปลายปีที่แล้วถามว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับพอตอนที่มันเกิดไอ้โควิดขึ้นมาเนี่ยทาง IDC ซึ่งเขาเป็น research firm ระดับโลกเขาก็ไปสัมภาษณ์พวก CEO ในบริษัทท่านนำทั้งหลายว่าพอมันเกิดโควิดขึ้นมาสิ่งที่เป็น top priority ของท่าน CEO เหล่านี้อะไรคือเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องแท็กเกิลและต้องทำให้ได้ก็ลิสต์ออกมาเยอะแยะปรากฏว่าท็อป3นะฮะท็อป3ของไพรออริตี้ที่ท่าน CEO จะต้องทำอันที่1ก็พูดถึงเรื่อง business resiliency business resiliency ก็คือทำไงธุรกิจนี้จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณโดนแรงกระแทกแรงๆโดนวิกฤตเข้ามาปะทำยังไงจะฟื้นตัวให้เร็วทำยังไงจะทำให้ business กลับไปอยู่ในจุดเดิมให้ได้เร็วที่สุดอันที่2เนี่ยท่าน CEO ท่านบอกว่าต้อง improve เรื่องของ customer experience เพราะว่า new normal next normal วิถีชีวิตผู้คนมันเปลี่ยนหมดแล้ว supply chain ทั้งโลกมันเปลี่ยนแล้วนะฮะการที่เราจะ engage กันไม่ว่าจะ B2B B2C ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้ว mm-hmm. เพราะฉะนั้น customer experience ต้องปรับนะฮะอันนี้คือเรื่องที่2ที่ต้องทำ mm-hmm. เรื่องที่3ท่าน CEO พูดถึงเรื่อง data program ต้องทำเรื่อง data เพื่อให้เกิด insightไอ้ insight ตรงนี้เขาเรียกว่าเอาไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น actionable data data เอามาใช้แล้วมันต้องเกิดประโยชน์เอาไปเทิร์น data ให้มันกลายเป็น value ให้มันเป็น revenue เป็นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น top 3มันก็เป็น3เรื่องซึ่งจะเห็นว่า3เรื่องเนี่ย business resiliency customer experience แล้วก็ data insight
นี่คือ core business ที่ IIG เราทำอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเมกะเทรนด์มันเป็นอย่างนี้ประเทศไทยมันก็ต้องไปในกระแสตรงนี้แล้วผมก็เรียนว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยคนที่ทำเรื่องแบบนี้แล้วก็ทำครบวงจรอย่างที่ผมทำหาแทบไม่ได้นะครับมีน้อยมากจะเรียนคุณสมชายอะค่ะว่าอย่างดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในแง่ของการที่เราจะเข้าไปหารายได้เนี่ยแล้วก็การจะโตคือความแข็งแกร่งเราที่จะเราจะโตได้ใน BU นี้เนี่ยมันจะมาจากปัจจัยอะไรฮะครับคือเนื่องจากว่าเรื่องของ data analytics เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากนะฮะในบ้านเราเนี่ยปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีแต่คนพูดกันเยอะแต่เวลาคนพูดเวลาคนที่ทำเรื่องของ data analytics เราต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยี stack มันเนี่ยมันมีคอมโพเนนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ข้อมูลมันจะกระจายอยู่หลายแหล่งทำไงที่จะอินทิเกรตข้อมูลเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเพราะข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งมาอยู่ที่เดียวกันข้อมูลมันมีความเละเทะมีความผิดพลาดเราก็ต้องไปทำในสิ่งที่เรียกว่า data cleansing ซึ่งตรงนี้ทาง IIG เราเนี่ยได้พัฒนา tool ขึ้นมาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองในการเข้าไปช่วยทำ data cleansing เพราะว่าข้อมูลลูกค้าบ้านเราส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภาษาไทยซอฟต์แวร์เมืองนอกมันไปช่วยเคลียร์ได้ไม่ได้เราก็ทำ tool ตรงนี้จนกระทั่งเอาขึ้นมาเป็น big dataจาก Big Data ก็ต้องไปทำเรื่องของ Analytic นะฮะไปทำ Predictive Model นะฮะไปทำเรื่องของ Machine Learning ไปทำ AI มันจะเห็นว่ามันมีคอมโพเนนต์ของตรงนี้มันเยอะมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่บุคลากรในบ้านเราก็บริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้ก็มีน้อยมากที่ทำได้แบบทั้ง Stack ของเทคโนโลยีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าไอ้ตรงนี้โอกาสทางธุรกิจของ IIG เนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะดีมากนะครับเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักว่าถ้าไม่ทำเรื่อง Data เขาก็จะกลายเป็นผู้แพ้ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในธุรกิจทุกวันนี้แต่หาคนที่มีความเชี่ยวชาญทำเรื่องนี้ได้จริงมีน้อยมากค่ะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมหรือคิดค่าคิดถ้าที่ปรึกษาเนี่ยมันมีเบนช์มาร์กนะคะหรือว่ามันเราสามารถกำหนดราคาได้ตามความเชี่ยวชาญของเราตามความยากของข้อมูลเลยครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือการตีสโคปแล้วก็ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเนื้องานประมาณนี้มันจะต้องใช้พนักงานใช้แมนเดย์จำนวนประมาณนี้และในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีเบนช์มาร์กอยู่แล้วว่าบริษัทที่ปรึกษาปกติเราก็จะชาร์จกันเนี่ยแมนเดย์นะแมนเดย์ละกี่บาทมันก็จะพอมีเบนช์มาร์กอยู่ซึ่งไอ้เบนช์มาร์กตรงนี้มันก็มีว่าบริษัทไทยเนี่ยที่ทั่วๆไปก็ทำกันเขาก็ชาร์จถูกๆประมาณนึงแต่ถ้าเป็นบริษัทที่เป็นพรีเมียมหน่อยอย่างของ IIG เราก็จะชาร์จแพงกว่าก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Accenture อย่าง Deloitte พวกนี้เขาจะชาร์จของเขาอยู่ประมาณหนึ่งมันก็จะมีเบนช์มาร์กในตลาดตรงนี้อยู่ครับค่ะอันนี้เราแข่งกับบริษัทต่างชาติหรือเปล่าคะหรือว่าในประเทศด้วยกันเองฮะคู่แข่งเราจริงผมต้องเรียนว่าเราต้องถือว่าเป็นพรีเมียมนะฮะสำหรับบริษัทที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเวลานี้เราแข่งกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกครับค่ะแล้วจุดแข็งของเราที่จะแข่งศักยภาพเราที่จะแข่งได้กับระดับโลกคือพูดง่ายๆคือราคาโลเคอลแต่ว่าศักยภาพเรานี่คือเป็นระดับสากลแล้วเป็นโกลบอลใช่ครับใช่ครับก็คือว่าการที่เราจะแข่งขันกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องสามารถที่จะ demonstrate ให้ลูกค้าเห็นได้ว่าเราสามารถทำงานได้ด้วยระดับ professional แบบเดียวกับที่บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกในขณะที่เราคุยกับลูกค้าคนไทยเรามีความเข้าอกเข้าใจเรามีความอลุ่มอร่วยเราทำงานง่ายกว่าเรา easy to work with แล้วก็ไอ้อัตราการชาร์จของเราเมื่อไป compare กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่อันนี้คือตลาดในบ้านของเราอยู่แล้วครับนั่นแสดงว่าก็คือคุณภาพนี่ global แต่ว่าราคานี่คิด discount ลงมาได้จากใช่ครับจากบริษัทต่างประเทศนี่คือจุดแข่งขันของเราใช่ครับค่ะแต่สำหรับในบริษัทคนไทยตอนนี้ถือว่าเยอะไหมคะหรือเยอะดีมานด์มีแต่ว่าซัพพลายคือผู้ให้บริการยังน้อยอยู่ครับคุณสมชายคือต้องมองว่าเราต้องแบ่งตลาดออกเป็นเทียตลาดเทียบนสุดเนี่ยเทียวันจะเป็น large enterprise แล้วก็ยังมีตลาดเทียทูซึ่งเป็น mid market แล้วตลาดเทียทรีก็คือพวก SME บริษัทเล็กๆนะฮะคนที่ทำธุรกิจอย่างนี้ก็พอมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะกระจายอยู่ในตลาด SME ตลาด mid marketแต่ในขณะที่ IIG เราโฟกัสธุรกิจเราอยู่ที่ลูกค้าคัสเตอร์ที่เป็นเทียร์1คือเป็น large enterprise พอเป็น large enterprise ปั๊บมันก็มี barrier to enter นะฮะไอ้ barrier to entry ตรงนี้หมายความว่าบริษัทโลคอลคนไทยเนี่ยมันจะเข้ายากเพราะว่าเขาจะไม่มี credential ที่สามารถที่จะมา
สร้าง credibility กับลูกค้าในระดับที่เป็น large enterprise นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือตลาดที่เรา compete อยู่ก็เลยทำให้เราสามารถที่จะไปแข่งกับพวกบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยมาจิ้นประมาณสักเท่าไหร่คะก็อย่างที่ผมเรียนครับถ้างานบริการของเราเนี่ยถ้า gross margin ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะแล้วถ้าเป็น net นะคะ net profit คือถ้า net profit เวลานี้เนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณที่ 11-12% นะ3ปีที่ผ่านมานะฮะ net profit เราจะอยู่ที่ประมาณ 11-12% ก็อย่างที่ตะกี้ผมเรียนไปตอนต้นเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถ improve ได้จาก2แกนด้วยกันแกนนึงก็คือการเพิ่ม productivity พนักงานอีกแกนหนึ่งพอท็อปไลน์เรเวนูมันโตขึ้นค่าใช้จ่ายหลังบ้านพวกจะเป็น SG&A มันก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าสัดส่วนรายได้มันเพิ่มขึ้นครับค่ะแสดงว่า Net Profit Margin จะมีโอกาสมากกว่า 10% ใช่ครับใช่ครับค่ะคือเวลาของเราเกิน 10% อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่เราหลับ 11-12% ค่ะค่ะคือเรากำหนดว่ายอดขายคือเอาเป็นนโยบายที่เราอยากเห็นแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเราดูเนี่ยปี62 12%ปี63 11.35% นะคะนี้คือ net profit margin เรามีนโยบายหรือว่าเรามีเป้าหมายที่เราอยากจะทำไหมคะว่าเราอนาคตเราอยากทำให้ดีที่เท่าไหร่อ๋อต้องถ้าเราแปลตามยอดขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นทุนครับในแง่ของ top line เนี่ยผมทุกปีผมต้องโตได้ 30-40% โอเคนะฮะ top line ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนครับทีนี้ส่วน bottom line เนี่ยnet profit margin เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเอมไปที่ประมาณ 13-14% นะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง data analytics นะคะเราถามส่วนที่เป็น digital marketing นิดนึงเราเข้าไปทำอะไรให้กับลูกค้าแล้วก็รายได้เราจะมาได้ยังไงคะครับในเรื่องของ digital marketing เนี่ยเราต้องมองในเรื่องของอย่างที่ตะกี้ผมเรียนไปว่าเวลานี้เนี่ยไอ้ customer touch point เนี่ยมันไปอยู่ออนไลน์หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้มันกลายเป็นช่องทางในการที่เราจะเอนเกจกับลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปทำเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่เราจะเรียกว่าเราจะไปช่วยลูกค้าในการวาง customer journey ไอ้คำว่า customer journey หมายความว่าไอ้ปฏิสัมพันธ์ที่กิจการมีกับลูกค้าเนี่ยผ่านแต่ละช่องทางต่างๆแต่ละดิจิตอลชานเนลcustomer journey มันจะไม่เหมือนกันอย่างลูกค้าที่เข้ามาสมมติเขายังไม่ได้เป็นลูกค้าเราเขาเข้ามาในเว็บไซต์เราเข้ามาดูข้อมูลโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาก็ drop off ไปไม่ได้ทำอะไรต่อทำยังไงเราจะมีข้อมูลพวกนี้แล้วเมื่อเขา drop off ไปเราจะ retarget กลับไปยังไงทำยังไงเราจะพยายามที่จะ re-engage เขา nurture เขาแล้วให้เขาไปต่อจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราสามารถ convert มาเป็น customer ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไปออกแบบ customer journeyทุกช่องทางเนี่ยมันต้องวางเจอร์นี่หมดนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ย customer experience มันจะสเปะสปะไม่ปะติดปะต่อแล้วคนในองค์กรฝ่ายขายฝ่ายการตลาดไม่รู้เรื่องเวลาอินเตอร์แลกกับลูกค้ามันก็จะเละเทะไปหมดเราจะไปวางสิ่งเหล่านี้แล้วก็สตรีมไลน์เรื่องเหล่านี้รวมทั้งการทำ mobile application เราก็พัฒนาให้การที่จะเอาข้อมูลต่างๆจากช่องทางต่างๆเข้ามาจากทุก channel เข้ามานี่คือสิ่งที่เราเข้าไปทำให้ลูกค้าทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของการทำเรื่องของแคมเปญทางการตลาดว่าเวลาเราทำแคมเปญเนี่ยทำยังไงถึงจะ personalize ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละ segment แต่ละ persona เนี่ยจะมีความต้องการมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะมี personalize offer ไปหาลูกค้าให้มันตรงใจตอบโจทย์เขาได้แต่ละคนได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาวัด effectiveness ของแต่ละแคมเปญตรงนั้นว่าทำแล้วมันได้ผลไหมมันสามารถสร้างยอดขายได้ไหมแล้วกลับไปไฟจูนว่าจะต้องลอนช์แคมเปญใหม่อย่างไรเนี่ยทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าค่ะคือทั้งสองอันนะคะที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับ Data Analytics เนี่ยเป็นลูกค้าเดิมคือเราเพิ่มบริการตรงนี้คิดค่าบริการตรงนี้เพิ่มหรือว่าเราหาลูกค้าใหม่เลยฮะมีทั้งสองอย่างเลยครับคุณนาง อันนึงก็คือจะเป็นลูกค้าใหม่เลยแต่อีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะ cross sell จากฐานลูกค้าเดิมของเราทำ CRM กับเราต่อยอดมาทำเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะหรือแม้กระทั่งลูกค้า ERP เดิมเราก็สามารถที่จะ cross sell แล้วก็ให้เขามาทำเรื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรกิจผมก็จะมาจากทั้งสองแหล่งทั้งลูก cross sell ในฐานลูกค้าเดิมแล้วก็กลุ่มที่เป็นลูกค้าใหม่ค่ะสองอันนี้จะเป็น new S curve เราใช่ครับ digital marketing กับ data analytics ใช่ครับใช่ไหมฮะเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับค่ะตอนนี้ feedback เป็นยังไงบ้างคะในแง่ของ
ลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็รายได้ดีมากครับดีมากก็ได้รับความสนใจมากนะฮะแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ new normal อะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งปิดได้ดีลมาดีลหนึ่งซึ่งตอนที่เรานำเสนองานตอนที่เราพรูฟว่าเราสามารถทำให้กับเขาได้เชื่อไหมคุณเอาทีมผมไม่เคยพบกับทีมลูกค้าแบบ face to face เลยทุกอย่างเราทำผ่านออนไลน์หมดจนกระทั่งลูกค้าตัดสินใจว่าให้เราเป็นคนทำโครงการนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดบนออนไลน์ channel ทั้งหมดครับอืมค่ะคือนี่เป็นการบอกว่าดิจิตอลมันทำที่ไหนก็ได้ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็จะอันนี้คือจะเป็นหัวใจของเราเลยในการที่จะโตแต่ว่าที่เราทำสอง BU ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราโตได้มากกว่าปกติในอดีตที่เราโตไหมคะใช่ครับครับคือตรงนั้นเรื่องจากว่าเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตมันก็จะสูงเลยนะฮะค่ะครับอืมค่ะที่นี่เราเรียนถามคุณสมชายนิดนึงครับเพราะว่าเราไปดูที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอัตรากำไรสุทธิเราเนี่ยมันปี62เนี่ยมัน12แล้วพอมาปี63มันลดลงมานิดนึงอันนี้เป็นผลจากอะไรคะครับก็หลักๆเลยก็คือการเพิ่มจำนวนพนักงานโอเคนะฮะจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่มจำนวนพนักงานเนี่ย80กว่าคนนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบประมาณ 50% นะฮะจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปีที่โควิดมันเริ่มแพร่ระบาดเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ก็เลย์ออฟคนงานนะฮะหรือให้ทำงานพาร์ทไทม์บ้างอะไรบ้างแต่ธุรกิจผมเนี่ยตลอดทั้งปีที่แล้วเนี่ยผมรับคนอุตลุดเลยตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีนะฮะพนักงานก็เพิ่มขึ้นมาก็หลักๆก็คือว่าเอามารองรับความต้องการไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่อยู่ในมือนะฮะเราต้องมองล่วงหน้าด้วยว่าดีมานด์มันจะเข้ามาเยอะเราก็ต้องเตรียมทีมให้มีความพร้อมส่วนที่1ก็ส่วนที่2เนี่ยผมมีพนักงานในส่วนที่เป็น R&D เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองซึ่งปีที่แล้วเราพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองเสร็จไป2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่า iSocial ก็คือทำไงระบบ CRM ของ Salesforce เนี่ยจะสามารถไปเชื่อมต่อกับไอ้แอปพลิเคชัน LINEเพราะเวลานี้ทุกธุรกิจช่องทางการติดต่อหลักกับลูกค้าทุกคนใช้ Official Line Account นะฮะแต่ว่า CRM มันก็คืออยู่บน CRM ของ Salesforce เพราะฉะนั้นทำยังไงเนี่ย Contact Center ของลูกค้าจะสามารถ Integrate กับ Line Official ตรงนี้ได้แล้วก็เนื่องจากเมืองนอกเขาไม่ได้ใช้ Line กันเขาใช้ WhatsApp เขาใช้เมืองจีนใช้ WeChat อะไรก็ว่าไปแต่เมืองไทยต้องเป็น Line เราก็ develop ไอ้ Integration ตรงนี้ขึ้นมาอันนั้นคือ1ชิ้นที่2ก็คือเป็น Product ที่ชื่อ iMatchiMatch ก็คือตะกี้ที่ผมเรียนไปตอนต้นในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยมันจำเป็นจะต้องทำ Data Cleansing เพื่อไปลดไอ้ความผิดพลาดไอ้ข้อมูลที่มันขยะต่างๆในพวกนี้ซึ่งตรงนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งตรงนี้มันต้องใช้สกิลในเรื่องของ Data Science เข้ามาทำนะฮะเราก็พัฒนา product ตัวนี้เสร็จไปเมื่อปีที่แล้วเว้นเราก็มีพนักงานส่วนหนึ่งที่ไปทำเรื่อง R&D ซึ่งยังไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ในปีที่แล้วแต่จะมาเกิดรายได้ในปีนี้และปีต่อๆไปแล้วเมื่อพอมันเกิดรายได้ในส่วนนี้ต้นทุนเราจะไม่มีแล้วเพราะต้นทุนมันคือ R&D ที่เราได้ลงไปเมื่ อปีที่แล้วต่อเนื่องมาต้นปีนี้ครับอย่างปีนี้เนี่ยเราจะมีรับคนเพิ่มแบบเยอะๆเหมือนปีที่แล้วอีกไหมคะก็ยังมีที่จะต้องรับเพิ่มแต่จะไม่เยอะเท่าปีที่แล้วค่ะก็จะสโลว์ดาวน์ลงนิดนึงครับค่ะปีไหนคะจะเป็นปีที่เราเริ่มเก็บเกี่ยวกำไรแบบว่าการโตแบบมีนัยยะสำคัญเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เพิ่ม BU มา2 BU ด้วยแล้วก็มีการเพิ่มคนมาตั้ง 50% เพิ่มขึ้นนะ 50% ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท็อปไลน์เรเวนูผมโต 40% ค่ะมัน 39% กว่า year on year อันนั้นคือ revenue growth ส่วน bottom line เนี่ย net profit ผมโต 36% นะฮะ year on year นะฮะคือท็อปไลน์ 39% bottom line 36% ไล่ๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปีนี้ปีหน้าก็ยังจะเห็นอัตราการเติบโตทั้งท็อปไลน์ทั้งบอททอมไลน์แบบนี้นะครับและส่วนบอททอมไลน์เนี่ยโอกาสที่มันจะดีขึ้นก็จะมาจากที่ผมเรียนไป2ส่วนการเพิ่ม productivity กับการที่มันมี economy of scale ครับอืมค่ะมีโอกาสที่เราจะได้เห็น PE เราลดลงไหมคะก็คือเรื่องของการทำกำไรแบบเร่งตัว
พราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะให้การเติบโตเราค่อนข้างสูงไม่แน่ใจว่า 30-40% ของที่เป็นยอดขายกับ 30% ของกำไรเนี่ยมันถ้าเราโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเกิดคนก็ให้มูลค่าไปเรื่อยค่า PE เราก็จะอยู่ประมาณนี้หรือเราจะโตได้มากกว่าที่เราเคยโตมาในอดีตฮะผมต้องโตได้มากกว่าที่โตในอดีตนะครับทั้งในตัวของถ้าพูดถึงตัว organic growthคือเนื่องจากว่าธุรกิจเราเนี่ยมันอยู่ในเมกะเทรนด์อยู่แล้วค่ะนะเทรนด์ในทั่วโลกในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันเราอยู่ในเทรนด์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอยู่ในเทรนด์ตรงนี้เนี่ยอัตราการเติบโตมันสูงแน่นอนนะครับทีนี้ผมเรียนว่าเท่าที่ผ่านมานะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่เราเข้าตลาดเมื่อเดือน8ปีที่แล้วนะครับทุกควอเตอร์เนี่ยเวลาที่ผมให้ไกด์แดนซ์กับนักลงทุนกับท่านผู้ถือหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาผมให้ไกด์แดนซ์ไปผมดีลิเวอร์ได้ทุกควอเตอร์ค่ะนะฮะผมดีลิเวอร์ได้ทุกควอเตอร์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลประกอบการก็คือมีทั้งการเติบโตของรายได้ทั้งไอการสร้างผลกำไรสร้างผลตอบแทนของเราก็ดีมาตลอดครับแล้วก็ยังจะดีต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้วก็นอกจากในเรื่องของออร์แกนิกเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมองในเรื่องของ M&A นะฮะว่าทำไงเราจะไม่มีการลงทุนในการที่จะหาพันธมิตรธุรกิจอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มตรงนี้เข้ามาด้วยครับตั้งแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์มานี่เรามีเทคโอเวอร์บริษัทไหนไปบ้างยังครับยังครับยังครับก็เพียงแต่ว่าอยู่ในแผนธุรกิจของปีนี้แล้วก็อยู่ระหว่างมีการพูดคุยกันนะครับแต่ยังไม่มีอะไรที่สรุปณตอนนี้สิ่งที่เราถ้าเราจะได้บริษัทหรือกิจการอื่นเข้ามาเราคิดว่าจะมาต่อยอดตรงธุรกิจส่วนไหนคะที่เรียนขาดก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ในเรื่องของcustomer experience digital marketing แล้วก็ data analytics ก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าไอ้เทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยใน stack เนี่ยมันจะมีcomponent อยู่เยอะมากนะฮะทีนี้แต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะฮะงั้นเราก็มองว่าคนที่เขามีสกิลอะไรที่สามารถจะคอมพลีเมนต์แล้วก็ทำให้มันเกิดซีเนอร์จี้กับเราเราก็จะมองไอ้ตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้ากลับมาพูดถึงตรงที่ตะกี้ที่คุณเอาพูดถึงในเรื่องของPE อะไรก็ตามเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าเมกะเทรนด์เนี่ยแล้วก็ไอ้ขนาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยไอ้เศรษฐกิจของ New Economy มันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะค่อยๆกินไอ้เศรษฐกิจเก่าที่เป็น Old Economy ไปเราก็จะเห็นตัวอย่างว่าอย่างผมก็เรียนตอนต้นไปว่าไทยประเทศไทยมันอาจจะแลกการ์ดอยู่หน่อยแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเราเห็นแนวโน้มพวกนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วมันเกิดขึ้นก่อนแล้วนะฮะอย่างเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยไอ้หุ้นใน Nasdaq ก็ดีทำ New High แล้ว New High อีก New High แล้วเนี่ยไม่มีใครเขาพูดถึง PE กันเลยนะฮะเพราะพวก PE พวกนั้นมันเป็นร้อยๆเท่า นะครับทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราใช้เกณฑ์เดิมมาดูว่าเฮ้ย PE เท่านี้แพงไม่แพงถ้าเราใช้เกณฑ์เดิมกับเศรษฐกิจที่มันเป็น Old Economy แล้วก็มาวัดไอ้เศรษฐกิจที่มันเป็น New Economy จริงๆเนี่ยมันจะคนละอย่างไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจครับค่ะเนื่องจากว่าในตลาดหลักทรัพย์มันก็มีธุรกิจที่ทำแบบนี้ CRM ERP นะคะแล้วก็มียอดขายที่คือค่อนข้างเยอะอะฮะเกือบหมื่นล้านหรือหมื่นล้านอย่างเงี้ยนึงแต่ว่า PE เขาเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากทีนี้อยากเรียนถามทางคุณสมชายค่ะว่าของเราเนี่ยในขณะที่ PE เราสูงแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเราแตกต่างอะไรจากบริษัทเหล่านั้นซึ่งบริษัทนั้นก็ดำเนินมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วเขาก็ทำธุรกิจคล้ายๆเราแต่ว่า PE เขาต่ำกว่าเราแล้วก็ในแง่ของยอดขายเขาแล้วก็กำไรเขาเนี่ยมัน stable แล้วมันขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่อยู่ประมาณ500กว่าล้านต้องเรียนเลยว่าธุรกิจอย่างที่ผมทำเนี่ยในเรื่องของ enterprise software ERP CRM เนี่ยต้องเรียนว่าในตลาดไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยครับจริงๆเนี่ยผมเป็นหุ้นตัวแรกนะฮะที่เข้าตลาดในประเทศไทยที่ทำธุรกิจแบบนี้นะฮะแต่หลังจากนี้อาจจะมีคนอื่นก็จะค่อยๆตามมานะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมองว่า IIG นี่เป็น role model นะครับยังธุรกิจในบ้านเราเนี่ยที่อยู่ในตลาดที่เข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจอาจจะค่อนข้างเป็นในลักษณะที่เป็น distributor มากกว่า
หรืออาจจะเป็น SI ซึ่งมันจะผมเรียนว่าเป็นธุรกิจที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับธุรกิจของ IIG ครับมีความแตกต่างกันครับคือในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขายฮาร์ดแวร์การขายอุปกรณ์เน็ตเวิร์กการทำเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์แต่นั่นคือธุรกิจที่ผมไม่แตะเลยผมจะทำธุรกิจที่เป็นเรื่องของ intellectual property อย่างเดียวนะครับก็จะมีความต่างครับค่ะทีนี้เรียนถามเนี่ยของเรานี่500กว่าล้านนะคะเราจะโตได้มากกว่านี้ไหมคะในระดับรายได้500กว่าล้านคือบางคนอาจจะมองว่ามันจริงๆแล้วตลาดมันใหญ่มากอย่างที่คุณสมชายบอกตลาดมันใหญ่มากแล้วเป็นเทรนด์ที่ใหญ่แล้วเป็นเทรนด์ที่มันจะไปได้ยาวมากเลยเราจะโตได้มากกว่านี้ไหมคะอ๋อแน่นอนครับก็อย่างที่เรียนไปอ่ะผมต้องโตได้ทุกปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30% เพราะฉะนั้นอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งธงเอาไว้ว่าปีนี้เราต้อง700นั่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยผมต้องแตะพันครับค่ะแล้วก็กำไรก็คือโตปีละ 30% ไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับค่ะคุณสมชายมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ถือหุ้นไหมคะในขณะที่เขาค่อนข้างจะคาดหวังเราค่อนข้างสูงอะค่ะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตแล้วก็ดีลิเวอร์ได้ตามที่ผมเคยให้ไกด์แดนซ์มาตลอดแล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่า IIG เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงนะครับยิ่งในสภาวะธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยผมว่าหาธุรกิจที่โตได้ year on year ทุกปี 30-40% เนี่ยน่าจะมีน้อยนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นตรงนั้นแล้วก็ในแง่ของความสามารถในการทำกำไรในการสร้างผลตอบแทนก็ถือว่าโดดเด่นครับค่ะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเราก็ต้องมีการลงทุนทุกปีโดยเฉพาะเรื่องของคนเพื่อให้มีการโตทุกปีทุกปีการคาดหวังกับเรื่องของเงินปันผลนี่คาดหวังได้แค่ไหนคะกับ IIG ครับคือถ้าตามนโยบายเนี่ยปันผลเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธินะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่า asset lightasset light ก็คือผมไม่มีโรงงานผมไม่มีเครื่องจักรนะฮะไม่มีอะไรเลยมีแต่ทรัพย์สินทางปัญญามีแต่ความเชี่ยวชาญอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กำไรที่ผมได้จากกิจการเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเอาไปขยายโรงงานไปซื้อเครื่องจักรอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะจ่ายปันผลเนี่ยสูงพูดง่ายๆว่าแทบจะอยากจ่ายปันผลทั้งหมดยกเว้นแต่ว่าในปีที่เราต้องการที่จะลงทุนเท่านั้นเองครับค่ะซึ่งเราต้องลงทุนทุกปีเรื่องคนตรงนั้นจริงๆมันก็เป็นฟันดิ้งที่มาจากโอเปอเรชั่นได้นะครับแต่การลงทุนในที่นี้ผมหมายถึงว่าการที่เราจะไปลงทุนในกิจการอื่นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการซื้อกิจการอื่นเข้ามาครับค่ะตอนนี้กระแสเงินสดเราประมาณสักเท่าไหร่คะก็ผมไม่มีตัวเลขนะฮะแต่ก็สบายสบายครับแล้วก็ถ้าเราไปดู DE เนี่ย DE ผมต่ำมากก็คือพูดง่ายๆไม่มีหนี้สินเลยครับค่ะ